นั่นคือน้องกิ๊ฟแนะนำตัวหน่อยค่ะกิ๊ฟวิลาวันค่ะอยู่ในช่วง 4:00 น.ถึง 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าตอนนี้ยังเนาะยังไม่ได้เจอกันเป็นทางการใช่นะฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับสาวทูโมเดิร์นเอิร์นเดอะสตาร์แล้วนะฮะสวัสดีครับเอิร์นค่ะมาแล้วนะคะมาพร้อมกับความน่ารักสดใสเหมือนเดิมมากๆค่ะน่ารักมากๆพูดจะพูดอะไรพูดเลยนะฮะไม่มีตื่นเต้นไงพี่เบ๊เข้าใจไหมเจอสาวๆน่ารักเฮ้ยหนูก็เป็นสาวๆปะเป็นสิครับไม่แต่พี่เอิร์นน่ารักจริงๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเจอพี่เอิร์นเนี่ยจะบอกได้ว่าถ้าเป็นหนุ่มๆนี่ก็คงใจละลายอ่ะเป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวนี้ใครที่ซื้ออัลบั้มของเอิร์นแล้ววางแผนแล้วตอนนี้ใครอยากได้รีบไปซื้อก่อนอย่างที่ประชาสัมพันธ์ว่าอาจจะมีแผ่นวันนี้ผลิตไม่ทันจริงๆนะครับก็ไปซื้อที่ตามร้านแห่งเทปแล้วก็7-Elevenแล้วก็เดี๋ยวมาขอลายเซ็นเอาเงินได้นะครับเอาล่ะฮะอย่างที่บอกครับว่าวันนี้อัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดนะฮะหลายๆคนคงได้ดูไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทางช่องแฟนทีวีใช่ไหมครับหรือว่าทางคลื่นแซ่คลื่นแซ่ช่อง5ได้เห็นเพลงนี้ไปแล้วนะฮะกับเพลงที่ตอนนี้เปิดตัวแล้วก็หลายๆคนโดนใจมากเหตุผลที่ฉันต้องรักเธอมาพูดถึงคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มนี้ทั้งหมดก่อนครับก็สำหรับอัลบั้มชุดนี้นะคะก็จะมีความน่ารักมากขึ้นกว่าอัลบั้มทุกๆชุดที่ผ่านมานะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นมีความเป็นผู้หญิงโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าทั้ง3ชุดครับผมแล้วคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมชุดนี้ก็มีความพิเศษความแตกต่างไปจากเดิมมากขนาดไหนก็จะเน้นความอ่อนหวานค่ะเหมือนเดิมแต่ว่าจะแบบความน่ารักก็อย่างเพลงแรกที่ปล่อยมาให้ได้ฟังก็คือเหตุผลที่ฉันต้องรักเธอเนี่ยเอาบางชุดนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วค่ะเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาซึ่งแต่ก่อนก็เหมือนอยู่แล้วนะฮะแต่คราวนี้พอแบบว่าใส่ความเป็นตุ๊กตาลงไปหลายหลายคนเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมทำได้เหมือนขนาดนี้มีการซ้อมนานขนาดไหนกับการท่าเต้นต่างๆการเป็นตุ๊กตาแบบนี้ค่ะก็มีเวลาซ้อมประมาณเดือนนึงค่ะแล้วก็พิเศษด้วยว่าไม่ได้ซ้อมที่กรุงเทพนะคะผมไปซ้อมมาถึงหาดใหญ่เลยค่ะซ้อมเนี่ยนี่ช่วงกระพริบตาดูไหมไม่ดูมิวสิกไหมดูสิช่วงที่พี่กระพริบตานี่เหมือนมากเหมือนตุ๊กตามากๆเลยค่ะก็มีการซ้อมเต้นใช้เวลานานขนาดครับเอิร์นในการเต้นในการซ้อมอะไรอัลบั้มชุดนี้มีเพลงเยอะขนาดซ้อมเต้น1เดือนค่ะก็ซ้อมไปทั้งหมด3เพลงก็จะมีเพลงที่คนที่ฉันต้องรักเธอแล้วก็ให้มันแน่เหอะค่ะแล้วก็เพลงน่ารักอีกเพลงก็คือเพลงที่ไม่ค่อยตอบมีคนตอบให้มันแน่เหอะนี่เคยเปิดแล้วมีคนเคยขอมานะครับให้มันแน่เฮ้ออะไรประมาณนี้ครับเป็นการแบบท้าทายให้มันแน่เถอะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้พูดถึงเนื้อเพลงความหมายเพลงของเพลงบทที่ฉันต้องรักเธอบ้างค่ะจะเป็นเพลงแนวไหนคะเป็นเพลงเรียกได้ว่าเป็นเพลงเหมือนกับว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังอินเลิฟอ่ะเพราะว่ามีผู้ชายมาบอกว่าเขามาเทคแคร์ดูแลเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโอ้โหเขาดีขนาดนี้แล้วอ่ะทำไมจะไม่รักใช่ไหมค่ะแล้วเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งบ้างครับเพลงสำหรับเพลงนี้นะคะก็ได้พี่ต๋องวงทูค่ะพี่ต๋องสุรพันธ์เป็นคนแต่งให้ครับโอ้โหแล้วดนตรีใครเป็นคนเรียบเรียงสำหรับดนตรีเนี่ยก็เป็นทีมของพี่ต๋องนี่แหละค่ะแล้วก็มีอาจารย์บีศิลาแรงค่ะโอ้โหมืออาชีพนั้นเลยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่พอได้เห็นปุ๊บเหมือนกับว่าความรู้สึกหลายๆคนก็ควรจะมองเอิร์นว่าน่ารักอยู่แล้วแต่คราวใส่ความเป็นตุ๊กตาลงไปใช่ค่ะคราวนี้เลยเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากแล้วก็สมบูรณ์แบบว่าในอัลบั้มนี้นะครับคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อ้อผมก็อย่างที่เอิร์นบอกอย่างที่กิ๊ฟถามใช่จะออกเนี่ยเป็นตุ๊กตาเลยแข็งๆท่าเต้นอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนชัดมากๆเลยแล้วก็เลือกชุดเลือกเสื้อผ้าด้วยโอ้ตุ๊กตาเลยแล้วส่วนท่าเต้นเนี่ยค่ะซ้อมนานซ้อมเดือนนึงแล้วทำถ่ายทำเอ็มวีถ่ายทำกันที่ไหนครับถ่ายทำกันที่แถวๆลาดพร้าวนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับโรงเก็บของเก่าค่ะเป็นร้านที่เก็บของเก่าค่อนข้างเยอะเลยเป็นโรงหนังเก่าด้วยแล้วก็เราก็จำลองฉากขึ้นมาเป็นบ้านตุ๊กตาค่ะค่ะแล้วก็พระเอกมิวสิกเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเฝ้าร้านขายของเก่าร้านขายของเก่าแล้วก็วนเวียนมาคอยดูแลบ้านตุ๊กตาหลังเนี้ยอยู่ทั้งวันเลยมายิ้มให้มาคอยดูเอาดอกไม้มาให้จิบน้ำชาก็ต้องอ่ะชนแก้วหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ชนแก้วจิบน้ำชายกให้ชะลอแล้วบางทีก็จะแบบว่ามีแอบอ่านหนังสือให้ฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ถ้าเราเป็นตุ๊กตาเราคงรักนะครับแล้วก็เพลงนี้ได้ฟังกันไปแล้วแล้วก็อย่างที่วันนี้มาเปิดอัลบั้มนะครับเราจะได้รู้จักเพลงอื่นๆของเอิร์นเดอะสตาร์ด้วยนะครับอีกหลายๆเพลงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวฟังเพลงนี้ซะหน่อยไม่ต้องเต็มเพลงนี้แหละ
เหตุผลที่ฉันต้องรักเธอสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะใช่แล้วค่ะกับเพลงเหตุผลที่ฉันต้องรักเธอเป็นซิงเกิลแรกที่เอามาเปิดตัวเลยใช่แล้วนะครับแล้วสำหรับใครที่ตอนนี้แบบว่าฟังแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าอยากจะโหลดเพลงนี้อยู่ในโทรศัพท์มือถือต้องทำยังไงก็ง่ายๆเลยนะคะกดดอกจัน123-7005แล้วกดโทรออกนะครับแล้วก็มีคำถามมาเรื่อยๆบอกว่าอ้าวแล้วพอเพลงนี้แล้วเพลงต่อไปเพลงที่จะปล่อยมาเป็นเพลงอะไรก็เป็นเพลงที่มีชื่อเดียวกับอัลบั้มเลยค่ะคนที่เธอคิดถึงคนที่เธอคิดถึงแค่ชื่อเพลงค่ะพี่เบนอือฮึโอ้โหเนื้อหาค่ะพี่เบนเนื้อหาคำนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็จะเหมือนกับการประชดประชันแฟนนิดนึงว่าแบบว่าแน่ใจเหรอว่าคิดถึงที่โทรมาหรือคิดถึงจริงๆเหรออะไรเงี้ยหรือว่าแค่กดเบอร์ผิดไปอะไรเงี้ยโทรผิดคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืองอนกันอยู่ อารมณ์แบบว่าโทรมาแบบว่าอาจจะหายห่างหายกันไปนานมีกิ๊กกันเยอะอะไรแบบนี้แน่ใจหรือที่ไม่มีเลยนะครับตัวเป็นๆยังไม่มีเลยแน่ใจหรือว่าคนที่เธอคิดถึงเนี่ยคือฉันอะไรประมาณนี้และในเรื่องของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยค่ะก็สำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยก็ผมไว้ก่อนได้ไหมอ่ะแสดงว่าเดี๋ยวจะได้ดูเร็วๆนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วติดตามให้ดีนะครับในช่องแฟนทีวีก่อนใครอย่างแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็ใครที่มีคาราโอเกะตอนนี้เนี่ยรีบเปิดดูเพลงนี้นะคะภาพสวยมากภาพสวยมากแล้วที่เล่นเองหรือเปล่าเพลงนี้คาราโอเกะก็เล่นเองด้วยค่ะเล่นเองเป็นนักเอกด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นร้องไห้ใช่ไหมไม่ร้องไห้อ๋อเพลงนี้ไม่ร้องไห้ทำไมอ่ะทำไมต้องถามว่าร้องไห้ทำไมไม่คือถ้าเราคิดถึงภาพที่คือพี่เบสนึกว่าแบบเช่นคำว่าจบผู้เราก็เจ็บคำขอจากว่าที่คนถูกคือคือร้องไห้คือแบบว่าไม่เป็นอะไรที่แบบว่าเนี่ยแสดงเก่งคือแสดงเก่งแล้วก็แบบดูแล้วแบบอินอ่ะอินว่าโอ้โหแบบทำไมผู้ชายแบบเลวจังเลยเนี่ยก็คือแบบว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงเขาเจ็บจริงแต่เพลงนี้แบบว่าน้อยใจงอนๆนิดนึงเฉยๆใช่ค่ะให้งอนๆเฉยๆเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าลืมไปหาซื้อได้แล้วตอนนี้วางแผงแล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น VCD หรือปัจจุบันนี้นะครับเขามีพัฒนาในการทำรูปแบบ DVD ขึ้นมาแล้วใช่ค่ะความต่างอะไรกันบ้างให้บอกแฟนๆหน่อยครับค่ะก็สำหรับ DVD นะคะแน่นอนเลยภาพเสียงคมชัดค่ะครับผมก็บ้านใครที่มีเครื่องเสียงดีๆเอา DVD ไปดูเนี่ยเหมือนอยู่ในโรงหนังเลยนะถูกต้องอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าจัดแล้วชุดแรกรู้สึกว่าโดนยัดมากับมือแต่ยัดบ็อกเซตมาพี่เวสซื้อเลยก็เลยพอเรามาฟังเป็น DVD รู้สึกว่าภาพจะเป็นไฮเดฟด้วยไฮเดฟเดชั่นแล้วก็ระบบเสียงสเตอริโอเสียงนี่แบบว่าคมชัดเหมือนที่ในร้องให้ฟังอยู่ข้างๆหูประมาณนั้นเหมือนอยู่ในห้องผ่านเลยเพราะฉะนั้นแล้วราคาบางคนแบบโอ้โหจะแพงไหม DVD ไม่แพงเลยค่ะไม่เกิน150 บาทแน่นอนค่ะเห็นไหม VCD สมมติซื้อ VCD 125 บาทDVD ประมาณแพง130ใช่แพงกว่า5 บาทนี่แพงแล้วก็แพงกว่า5 บาทโอเคค่ะแต่คุณภาพต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้สามารถหาซื้อได้นะครับและส่วนเพลงนี้คนที่เธอคิดถึงนะครับเราก็จะได้ชมกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับและส่วนคราวนี้มาพูดถึงเพลงสนุกกันบ้างเราพูดถึงเพลงน่ารักน่ารักสดใสแล้วก็เพลงช้าๆแล้วคราวนี้มาอีกหนึ่งเพลงที่ในคลื่นได้เคยโปรโมทไปแล้วกับเพลงนี้นะครับกับเพลงให้มันแน่ค่ะมีความหมายยังไงครับให้มันแน่ก็เหมือนกับว่าสมมติว่าถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยก็เหมือนกับแฟนบอกโอ้ไม่มีอะไรหรอกไปเที่ยวแค่นี้ไปเที่ยวกับเพื่อนมีอะไรไม่มีนะไม่มีผู้หญิงไม่มีกิ๊กเลยจริงเหรออะไรเงี้ยเคยรับปากอะไรไว้ว่าจะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันแน่เถอะจะคอยดูก็แล้วกันแต่ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวจะหาใหม่โอ้ยแรงแอบแรงเพลงนี้แต่ต้องบอกเลยครับตอบแทนผู้ชายเลยว่าแน่ครับแน่รอดผู้ชายทุกคนรอดตัวแล้วเพลงนี้เต้นเยอะเต้นยับไหมเอ่ยครับก็ประมาณว่าก็เป็นสเต็ปที่ไปเรื่อยๆค่ะค่ะขนาดเพลงช้าขนาดเพลงช้ายังแบบถ้าเต้นนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมแล้วกันไปอุดหนุนกันได้นะครับกับเพลงนี้เพลงแนะนำเพลงต่อไปนะครับไม่ใช่แค่เหงาไม่ใช่แค่เขาที่เหงาเป็นพอฟังอ่านเนื้อเพลงแล้วตอนแรกก็ไม่ใช่แค่เขาที่เหงาเป็นก็คือเราแหละสิเราก็ไม่ไงคือแค่ฟังชื่อเพลงนี้เราต้องคิดละอะไรไม่ใช่แค่เขาที่เหงา